ต้นที่มันล้มนู่นนะครับคือเห็นอยู่ตรงนี้นานยังครับก็มันล้มเป็นเดือนแล้วแต่เพิ่งสังเกตเห็นนะสังเกตดูเอ๊ะถ้วยอะไรวะมันเป็นต้นอะไรครับตรงนี้ไอ้นี่ต้นอะไรดอกสีชมพูชมพูอยู่ดีๆมันก็ล้มหรือว่าไงล้มไม่ล้มแรงอ่ะดิทั้งงมก็มีเศษตรงล่างด้วยขนาดนี้เนาะสวยครับแปลกลายสวยใช่อันนี้เคยเห็นไหมครับยังไม่เคยแต่ในหนังสือน่าจะมีหน้าไอ้รุ่นเนี่ยคิดว่ามาจากไหนน่าจะเมืองจีนมากกว่าลูกใดนี่ในไทยไม่น่าจะทำลายนี้ใช่ไหมครับเนี่ยจากสองลายเนี่ยเป็นตัวหนังสือจีนนะครับใช่ไหมจากคล้ายตัวหนังสือจีนเนาะเจอถ้วยได้ไงครับก็ไอ้พายุลมแรงใช่ไหมมันพัดไอ้ต้นน่ะล้มพอล้มแล้วก็เอ๊ะอะไรมันอยู่ใต้ที่รากเยอะก็เข้าไปดูก็ลองงมดูก็ยังมีอีกก็น่าจะเยอะแต่สงสัยว่ามันมาตอนอยู่ที่นี่ได้ยังไงเพราะผมก็เป็นคนที่นี่แต่ไม่เคยเห็นมีบ้านคนอยู่ก็เลยสงสัยว่ามายังไงจากที่ดูนี่เก่าไหมน่าจะร้อยกว่าปีได้เกิดที่แปลกใจที่ติดมากับรากไม้ใช่คิดว่ามีคนไปฝังไหมหรือว่าไงไม่น่าไม่แน่ใจครับแล้วตรงที่เราเจอเนี่ยมันเป็นที่เปล่าหรือมีบ้านคนมาก่อนไหมไม่เคยมีไม่เคยมีเพราะผมอยู่ที่นี่ก็ตั้งแต่เด็กครับไม่เคยเห็นก็แปลกใจนะครับสงสัยมายังไงอันนี้อาจจะเป็นสมบัติเก่าโบราณไหมมันไอโบราณน่าจะร้อยกว่าปีแค่นั้นน่าจะครับก็ยังไม่มั่นใจเนาะครับว่าเก่าขนาดไหนครับผมโอเคอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไหมครับเนี่ยเจอของก็เป็นสมบัติน่าจะเป็นสมบัติเจ้าคุณปู่ฝากไว้ให้ครับแตกหมดครับที่ดูนี่ก็ยังไม่เห็นชิ้นที่ดีใช่ไหมพี่ก็พอถ้างมอีกหน่อยน่าจะประกอบได้อย่างอันเนี้ยก็เกือบจะเป็นเต็มใบแล้วครับแต่เราก็ยังไม่ได้ดูเต็มที่เนาะครับต้องรอ